ผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยกับผมได้รับคำร้องจากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองสังอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิขอให้กรมทางหลวงก่อสร้างถนนผ่านย่านชุมชนคือปรับปรุงเป็นถนนผ่านย่านชุมชน4ช่องจราจรพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายน้ำบนทางหลวงแผ่นดินสายแก้งเคราะห์3พาดหมายเลข2389ช่วงผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองสังผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ถนนหนทางอย่างสะดวกขึ้นและลดปัญหาอุบัติเหตุพร้อมกันนี้ขอติดตั้งสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงที่4แยกสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองสังด้วยเรื่องที่2พี่น้องประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบล2แห่งได้ขอร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน2แห่งคือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะงอยอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิขอขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์โคกกลอยบ้านโคกมะงอยหมู่10ตำบลโคกมะงอยอำเภอคอนสวรรค์เพื่อใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเป็นแหล่งน้ำสำคัญของตำบลโคกมะงอยอำเภอคอนสวรรค์เคยขุดลอกเมื่อ20ปีที่แล้วครับเรื่องที่2องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองคูบ้านโนนขาในพื้นที่ตำบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตรสำคัญเชื่อมอำเภอบ้านแท่นกับอำเภอภูเขียวขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณพันศิรินะ